ไลน์พากันติดแฮชแท็ก Pray for Beirut นะคะเพื่อเป็นการให้กำลังใจชาวเลบานอนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะจำนวนของผู้ได้รับบาดเจ็บหลักหลายพันคนอย่างน้อยตอนนี้ที่ได้รับรายงานกันทะลุ 4,000 คนแล้วนะคะโรงพยาบาลในกรุงเบรุตไม่สามารถที่จะรองรับผู้ได้รับบาดเจ็บได้ตอนนี้ต้องมีการขนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยไปรักษานอกเมืองนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วช่วงเวลาที่เกิดระเบิดต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดจริงๆนะคะชาวเลบานอนเขาใช้ชีวิตกันตามปกติบางคนแม่ก็เลี้ยงลูกอยู่เจ้าสาวถ่ายพรีเวดดิ้งอยู่นะคะแต่ปรากฏว่าเจอแรงระเบิดของเหตุการณ์ในครั้งนี้หลายคนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะนี่เป็นหนึ่งในคลิปความรุนแรงของระเบิดนะคะคุณผู้ชมคือหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะครับลูกยืนอยู่ริมหน้าต่างแล้วแรงระเบิดที่มันส่งมาค่ะแม่นี่รีบวิ่งไปคว้าตัวลูกเอาไว้เลยนะคะแต่ว่ากระจกเนี่ยมันแตกแล้วมันก็มีแรงระเบิดอัดเข้ามาค่ะเป็นภาพที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งนะคะที่เลบานอนค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่รีบเข้าไปปกป้องลูกนะคะขณะที่มีเหตุการณ์ระเบิดใกล้กับท่าเรือในกรุงเบรุตค่ะแรงระเบิดอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปส่งผลกระทบหนักจริงๆต่ออาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนะคะเราจะเห็นว่าทั้งคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยตกใจแล้วก็แตกตื่นมากแต่พยายามทำทุกอย่างค่ะเข้าไปปลอบขวัญไม่ให้ลูกน้อยเนี่ยเสียขวัญกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการพาเข้าไปหลบใต้โต๊ะด้วยเพราะหวังว่าจะปลอดภัยจากแรงระเบิดนะคะนี่เป็นหนึ่งในคลิปที่ปรากฏออกมาในสื่อสังคมออนไลน์ทุกคนก็เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะให้กำลังใจแล้วก็คาดหวังว่าทั้งครอบครัวนี้จะปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีอีกหนึ่งคลิปค่ะคุณผู้ชมคะเป็นคลิปที่คุณแม่เนี่ยปกป้องลูกเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ทำงานบ้านดูดฝุ่นอยู่นะคะไม่ได้คาดคิดเลยว่ามันจะมีแรงระเบิดอะไรตามมาแบบนั้นนะคะลูกยืนเล่นอยู่ริมระเบียงนะคะเธอตัดสินใจวิ่งเข้าไปคว้าตัวเด็กแล้วก็วิ่งหนีไปอยู่ในจุดปลอดภัยอะค่ะคุณแม่เร็วมากนะใช่ค่ะสัญชาตญาณของความเป็นแม่จริงๆนะคะล่าสุดมีข้อมูลอัปเดตออกมาว่าหญิงคนนี้อะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แม่แท้ๆนะคะแต่ว่าเป็นแม่บ้านคือมาทำความสะอาดแล้วก็ทำหน้าที่ดูแลหนูน้อยคนนี้ด้วยนะคะแต่ว่าคือในเมื่อสัญชาตญาณของความเป็นแม่แม้ว่าจะไม่ใช่ลูกของตัวเองอะค่ะต้องไปปกป้องน้องเขาก่อนเลยใช่ค่ะรีบวิ่งเข้าไปนี่ก็ได้รับเสียงชื่นชมนะคะว่าเป็นฮีโร่ตัวจริงทำให้เด็กเนี่ยปลอดภัยจากเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนี้ค่ะแล้วอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะคะทุกคนในเมืองเขาใช้ชีวิตกันอยู่ตามปกติรวมไปถึงเจ้าสาวคนนี้ด้วยค่ะเธอสวยจริงๆนะคะแล้วก็ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งอยู่แต่ไม่มีใครคาดคิดเลยอะค่ะแล้วเป็นไรไหมครับเนี่ยแรงระเบิดนี่ส่งผลกระทบจริงๆนะคะครับผู้คนเนี่ยแตกตื่นเธอเองกับช่างภาพเนี่ยใช่ค่ะคือเธออยู่ไกลจากจุดที่เกิดระเบิดนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าแรงระเบิดที่มันส่งผลกระทบกระเทือนไปไกลเนี่ยค่ะทำให้ทุกคนต้องหาที่ซ่อนตอนนี้ไม่มีรายงานออกมานะคะว่าเจ้าสาวท่านนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนค่ะภาพแบบนี้มันเป็นนาทีชีวิตจริงๆทุกคนได้แต่ภาวนาให้เธอแล้วก็ช่างภาพรวมถึงประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นปลอดภัยนะคะยังมีอีกหนึ่งคลิปค่ะคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ขณะที่รถยนต์คันนึงค่ะเนี่ยค่ะแล่นไปตามบนถนนตามปกติเลยแล้วอยู่ห่างจากจุดระเบิดมากแต่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะแรงระเบิดส่งผลให้กระจกรถยนต์เนี่ยแตกเลยกระจกมองหลังก็เสียหายคนขับได้รับบาดเจ็บนะคะคือขับไปเนี่ยไม่รู้อีโหน่อีเหน่เลยนะคะแล้วก็น่าจะยังไม่รู้ได้ว่าตัวเองเจออะไรในเหตุการณ์ที่ตัวเองต้องประสบแบบนี้ค่ะจากมุมนี้ก็เห็นได้ว่าจุดเกิดเหตุมันไกลพอสมควรเลยนะไกลมากค่ะโอ้แต่แรงของมันเนี่ยมาทำให้กระจกนี่แตกเลยอ่ะค่ะเป็นแรงอัดของระเบิดที่ส่งมาถึงนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะนี่คือคนที่เขาขับรถอยู่อีกจุดนึงเดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะในร้านมินิมาร์ทแห่งหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นภาพของภายในร้านมินิมาร์ทแล้วแรงระเบิดมาถึงค่ะคุณผู้ชมคะคนที่เขานั่งอยู่นี่ตกใจรีบลุกขึ้นเลยนะคะแรงระเบิดก็ทำให้ร้านเสียหายโชคดีที่ตอนเกิดเหตุลูกค้าภายในร้านไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะจุดนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะและยังมีอีกหนึ่งคลิปค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมชมการเป็นนักดนตรีบรรเลงเพลงชาติของเลบานอนอยู่ค่ะเป็นจังหวะที่ช้าลงกว่าเวอร์ชั่นปกตินะคะเพลงนี้ก็ฟังแล้วก็ดูเศร้าเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะหลายคนที่ฟังแล้วบอกว่า
ฟังทุ่งทำนองแบบนี้ในยามที่เกิดวิกฤตแบบนี้ฟังแล้วสะเทือนใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปตอนนี้ทั่วทั้งโลกเอาใจช่วยเลบานอนจริงๆค่ะต่างติดแฮชแท็ก Pray for Beirut นะคะเพื่อเป็นการให้กำลังใจผู้ประสบเหตุในครั้งนี้และให้เลบานอนผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ